ครับมาดูข้อ11ต่อเลยครับน้องอ่านโจทย์เลยครับกำหนด A เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเป็น2คูณ2และ B เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเป็น2คูณ1จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้1 สมการเมทริกซ์ AX เท่ากับ B มีคำตอบแล้วสมการของเมทริกซ์ A กำลัง A transpose X เท่ากับ B มีคำตอบเช่นเดียวกันนะครับข้อ2ถ้า A กำลัง3เท่ากับ Aและ A เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานแล้ว A จะมีค่าเท่ากับ i2 หรือ A มีค่าเท่ากับลบ i2 i2 ก็คือเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด2คูณ2นะครับครับมาดูกันเลยสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นความรู้ของเรื่องเมทริกซ์นะครับแต่ว่าโอ้เดี๋ยวแป๊บเดียวพี่รู้สึกว่าตรงนี้พี่ลืมเขียนช้อยมันยังเป็นกขข้องออยู่นะครับเดี๋ยวทำเลยก็จะมีข้อกอข้อขอข้อคอข้องอนะครับข้อกอก็คืออะไร1ถูก2ถูกข้อขอคือ1ถูก2ผิดข้อคอคือ1ผิดแต่2ถูกแล้วข้อคอคือ1ผิด2ผิดนะครับข้อนี้ก็จะเป็นความรู้ของเรื่องเมทริกซ์นะครับเรามาพิจารณาเป็นข้อๆกันเลยถ้าสมมุติว่าเราต้องการทำให้มันถูกน้องจะต้องพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงทุกกรณีแต่ถ้ามันผิดหาตัวอย่างค้านก็พอนะครับข้อ1โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าถ้า AXเท่ากับ b นี่มีคำตอบแล้ว a transpose x เท่ากับ b มีคำตอบด้วยนะครับอันนี้จริงหรือเปล่ามาเช็คกันเลยลองดูนะครับถ้าพี่สมมติว่าพี่ให้ a เป็น2 2 3 3แล้วพี่ให้ x เป็นเมทริกซ์ของ xy และ b ของพี่เป็นเมทริกซ์4 6พี่ได้ว่าอะไรครับระบบสมการของพี่คือ2 2 3 3คูณกับ xy เท่ากับเมทริกซ์4 6เดี๋ยวนี้ถ้าคูณไปน้องจะได้อะไร 2x บวก 2y 3x บวก 3y เท่ากับ4กับ6ใช่ไหมครับหรือถ้าเปลี่ยนเป็นระบบสมการเป็นอะไร 2x บวก 2y ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น 3x บวก 3y จะมีค่าเท่ากับ6ถ้าน้องจับ2หารตลอดน้องจะได้ x บวก yเท่ากับ2ถ้าน้องจับ3หารตลอดก็ได้ว่า x บวก y เท่ากับ2 3 2นะครับเพราะฉะนั้นระบบสมการนี้ก็คือ x บวก y เท่ากับ2มีคำตอบไหมแก้สมการไม่ได้แต่จะมีคำตอบนะครับเป็นอนันต์คำตอบคืออะไรคำตอบคือ a กับ2ลบ a ใช่ไหมครับนี่คือคำตอบคราวนี้เราจะพิจารณาอะไรเรามาลองพิจารณา a transpose คูณกับ b เท่ากับคูณกับ x เท่ากับ b ดูนะครับลองมาพิจารณาดูa transpose ของพี่คืออะไรพี่ก็เอาตัว2 2 3 3พี่มา transpose ใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็น
2 2ตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็น3 3ก็คือ2 3 2 3เพราะฉะนั้น A คูณกับเมทริกซ์ X ออกมาเป็นเมทริกซ์4 6นี่ก็จะเป็นสอดคล้องกับอะไรครับ ATX เท่ากับ B ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไร 2X บวก 3Y เท่ากับ4อันนี้เหมือนกัน 2X บวก 3Y เท่ากับ6ขัดแย้งกันใช่ไหมครับสมการนี้เพราะว่าอะไรอันนี้ไม่มีคำตอบนะครับเพราะว่า4ไม่เท่ากับ6จริงไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็สรุปได้แล้วว่าข้อ1นี่ผิดแน่นอนเพราะเราหาตัวอย่างค้านได้แล้วตัวอย่างค้านของเราคืออะไรของเราคือ A คือ2 2 3 3 B คือ4 6และ X คือ XY อันนี้ไม่มีคำตอบนะครับต่อไปมาพิจารณาข้อ2กันข้อ2ให้ว่า a กำลัง3เท่ากับ a โดยที่ a ไม่เป็นเมทริกซ์เอกฐานก็คืออะไรครับ a ต้องเป็นนอนซิงคูล่านะครับซิงคูล่าเมทริกซ์จะได้ว่า a ไม่เท่ากับ i2 หรือ a เท่ากับลบ i2 คำว่านอนซิงคูล่าหมายความว่าอะไรนอนซิงคูล่าหมายความว่า det aต้องไม่เท่ากับ0หรือพูดง่ายอันนึงก็คือ A inverse exists นะครับหรือไม่ก็ well defined ก็ได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้า A inverse มีจริงพี่ก็จะคูณเข้าไปตรงนี้ก็จะได้ว่าอะไรครับ A กำลัง2เท่ากับ i ถ้าคนมองผิวเผินอาจจะมองว่าถูกเพราะว่าถ้าน้องมองระบบสมการ x กำลัง2มีค่าเท่ากับ1น้องจะตอบได้ x ไม่เท่ากับลบ1หรือ x จะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับแต่เมทริกซ์จะไม่เหมือนกันนะครับน้องไม่สามารถสรุปเหมือนกับใส่ root i แล้วก็เป็นบวกลบได้นะครับพูดง่ายๆก็คือมันไม่มี analogy ที่ชัดเจนระหว่างถ้าน้องทำแบบนี้ x กำลัง2เท่ากับ1แล้วน้องได้ว่า x เท่ากับบวกลบ1อันนี้ได้คะแนนเต็มแต่ถ้าน้องเขียนว่าa กำลัง2เท่ากับ i แล้วเขียนว่า a เท่ากับบวกลบ i อันนี้คือผิดชัดๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรมันไม่จำเป็นนะครับอันนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าอะไรถ้าเราลองมองดูพี่เลือกถ้าพี่ลองเลือก a ของพี่นี่เท่ากับ1 0 0 -1 นะครับพี่จะได้ a กำลัง2ของพี่มีค่าเท่ากับเอา1 0 0 -1 คูณกับ1 0 0 -1 อันนี้ออกมาเป็นอะไรครับ1 บวก 0 ได้ 1 0 บวก 0 ได้ 0 0 บวก 0 ได้ 0 0 บวก 1 ได้ 1 อันนี้ก็ออกมาเป็น i 2ใช่ไหมครับน้องก็จะได้ว่า a กำลัง2ออกมาเป็น i เหมือนกันแต่น้องพบว่าอะไรa ไม่เท่ากับบวกลบ i 2แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นน้องบอกว่าอะไรถ้า a กำลัง3เท่ากับ a และ a เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานเราก็สมมติว่าตรงนี้เป็นจริงใช่ไหมครับเราจะได้ว่าอะไรเราได้ว่า a ของเราเนี่ยเท่ากับเมทริกซ์1 0 0 -1 ซึ่งมันก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่า a เป็น i 2หรือไม่ก็ลบ i เพราะฉะนั้นเราได้ว่าตรงนี้เป็นเท็จจริงและเท็จก็มาเป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ไม่จริงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันยังมี a ตัวอื่นที่ไม่ใช่ i 2กับลบ i 2ที่ทำให้ a กำลัง3เท่ากับ a โดยเป็น a เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานนะครับตรงนี้ก็เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานนะครับเพราะว่าน้องสามารถเช็คอินเวิร์ตได้นะครับหรือน้องเช็ค det a ก็ได้ det a ออกมาเป็นอะไรครับคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกเป็นลบ1นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นน้องก็สรุปได้เหมือนกันว่าข้อ2ก็ไม่จริงนะครับข้อนี้ก็เลยได้ว่าข้อกอก็ข้อ1ก็ผิดข้อ2ก็ผิดนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราก็ได้แล้วว่าข้อนี้ข้อ11
ก็จะตอบข้องงองูข้อ1และข้อ2ผิดนะครับน้องก็ลองกลับไปดูอีกทีนะครับ